สวัสดีวันสงกรานต์ครับช่วงนี้ประชาชนใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมากขับรถเดินทางไกลควรพักผ่อนให้เพียงพอเมื่อมีอาการเหนื่อยล้าควรหยุดพักรถอย่างน้อย 2-3 ชั่วโมงนะครับส่วนผู้ที่เดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะกรมการขนส่งทางบกก็เตรียมความพร้อมด้วยเช่นกันครับช่วงวันหยุดต่อเนื่องเทศกาลสงกรานต์เป็นช่วงที่มีผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมากกรมการขนส่งทางบกได้เตรียมแผนรองรับเพื่อให้ประชาชนเดินทางได้อย่างสะดวกปลอดภัยห่างไกลโควิดตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมโดยได้สั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งเตรียมรถโดยสารให้เพียงพอกับความต้องการการเดินทางทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับต้องไม่มีผู้โดยสารตกค้างที่สถานีและดำเนินการตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตรวจวัดอุณหภูมิเว้นระยะห่างเหมาะสมสวมหน้ากากอนามัยหรือจากผ้าตลอดการเดินทางด้านความปลอดภัยยังคงเข้มข้นในการตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถทุกคนทุกคันณสถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอดรถทุกแห่งทั่วประเทศและที่จุดตรวจความพร้อมบนถนนสายหลักทั้งจุดเช็คกิ้งพอยต์และเลสแอเรียควบคุมตรวจสอบการใช้ความเร็วของรถโดยสารสาธารณะทุกคันผ่านศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ตลอด24ชั่วโมงและออกหน่วยเคลื่อนที่ตรวจจับความเร็วตลอดช่วงสงกรานต์ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดพบผู้กระทำผิดดำเนินการตามกฎหมายทันทีส่วนของรถบรรทุกขอให้งดการว่าจ้างและงดใช้รถบรรทุกในช่วงวันที่10ถึง16เมษายนนี้เพื่อให้ถนนทุกเส้นทางมีความคล่องตัวและใช้สัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัยสำหรับผู้โดยสารหากพบรถโดยสารสาธารณะไม่ปลอดภัยไม่เป็นธรรมเพียงจดจำรายละเอียดวันเวลาสถานที่หมายเลขทะเบียนรถแจ้งสายด่วนโทร1584ตลอด24ชั่วโมงสวัสดีครับด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม